เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะว่าเมย์ไม่รู้จักที่นี่มาก่อนเลยเอาจริงๆคือนครปฐมมันเป็นเมืองที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยแต่ส่วนมากพอเรามาเราจะเข้าไปที่แบบจุดอื่นมากกว่าที่เป็นจุดหลักๆที่แบบว่าคนรู้จักที่ดังๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆที่เนี่ยก็ขึ้นชื่อเหมือนกันแต่ยังมีอีกหลายคนที่น่าจะคล้ายเมย์เนาะที่แบบยังไม่รู้จักเลยบ่ายตอนเช้าเลยนะคะเจอรับน้องด้วยกันฝนตกเลยแต่ว่าก็บรรยากาศโดยรวมก็ดีค่ะไม่ร้อนดีนิมนต์ค่ะหลวงพี่ที่สภากาแฟนะคะวันนี้โชคดีเจอกับกำนันค่ะแล้วก็เจออาจารย์ด้วยก็เลยนั่งพูดคุยชวนดริปกาแฟกันสักหน่อยแล้วก็ชนบาต้องโกที่เนี่ยค่ะอย่างร้านนี้เขาเปิดกี่โมงคะ5:00เดี๋ยวหนูขออนุญาตถ่ายรูปรวมได้ไหมคะเซลฟี่เก็บเป็นที่ระลึกค่ะได้ได้ค่ะแป๊บเดียวเลยค่ะเช้านี้กับร้านกาแฟเก่าแก่ที่ตลาดบางหลวงตอนแรกอ่ะคือวันนี้น้ำมันขึ้นเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วก็แบบแอบหวั่นใจนิดนึงแต่ว่าน้องที่ขับเรือค่ะชื่อน้องต๋องเขาก็ชวนคุยจริงเราชวนเขาคุยแหละพอเราได้มาสัมผัสจริงๆอ่ะมันต่างจากในตัวเมืองชื่นเชิงเลยนะคือบรรยากาศเป็นบ้านช่องนั่นแหละยังเป็นไม้แล้วก็ยังคงความเป็นแบบวัฒนธรรมเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีกลิ่นอายของคนจีนค่อนข้างเยอะถ้าเป็นกรุงเทพก็คงนึกถึงเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นที่เนี่ยก็ต้องเป็นที่นี่แหละค่ะบางหลวง